iPhone 12มาพร้อมการรองรับสัญญาณ 5G แบบสับ 6 GHz และ Millimeter Wave เรามาดูกันว่าความแตกต่างของ2 อย่างนี้เป็นอย่างไรและผมจะขออนุญาตแนะนำ TrueMove Edge 5G ให้ได้รู้จักกันมากขึ้นด้วยครับสวัสดีครับผมต้อม iMode นะครับเราทราบกันไปแล้วว่า iPhone 12นั้นมาพร้อมความสามารถที่โดดเด่นคือในเรื่องของการรองรับสัญญาณ 5G ซึ่งถือว่าเป็น iPhone รุ่นแรกนะครับที่รองรับสัญญาณ 5G สำหรับการรองรับสัญญาณ 5G ตรงจุดนี้นะครับทาง Apple แจ้งว่า iPhone 12นั้นรองรับคลื่น 5G ที่เป็นสับ 6 GHz และคลื่นที่เป็น Millimeter Wave เชื่อว่าหลายๆคนคงจะสงสัยว่า2 อย่างนี้มันแตกต่างกันอย่างไรนะครับอย่างแรกบอกกันก่อนว่าเครื่อง iPhone 12ทุกรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยจะมีเฉพาะรุ่นที่รองรับคลื่น 5G แบบสับ 6 GHz เท่านั้นส่วน iPhone 12รุ่นที่รองรับคลื่น Millimeter Wave จะมีจำหน่ายในเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับต่อมาครับมาดูกันว่าความแตกต่างระหว่างสับ 6 GHz กับ Millimeter Wave นั้นต่างกันอย่างไรถ้าพูดให้เข้าใจกันง่ายๆถ้าคลื่นไหนที่มีความถี่มากกว่า 6 GHz ขึ้นไปจะเรียกว่าคลื่น Millimeter Wave ส่วนคลื่นไหนที่มีความถี่น้อยกว่า 6 GHz นั้นจะเรียกว่าสับ 6 GHz พอเรามาดูในฝั่งของประเทศไทยเครือข่ายผู้ให้บริการมือถือนั้นคลื่นความถี่ที่มีอยู่ในมือนะครับ700 MHz 850 MHz 900 MHz 1,800 MHz 2,100 MHz 2,300 MHz 2,600 MHz และ26 GHz นะครับแต่คลื่น26 GHz นี้ยังไม่ถูกนำมาใช้งานแต่อย่างใดครับและที่สำคัญคลื่น26 GHz ตัว iPhone 12เองก็ไม่รองรับด้วยนะผมให้ดูชาร์ตในตรงนี้เราจะได้รู้ว่าคลื่นทั้งหมดตรงเนี้ยเครือข่ายผู้ให้บริการอย่าง TrueMove Edge AS Detect เราจะได้เห็นว่าเจ้าไหนถือคลื่นแบบไหนอยู่ดังนั้นถ้านํา 5G มาใช้ในคลื่น 2,600 ก็จะทำให้การส่งข้อมูลนั้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับมาดูในฝั่งของเครือข่าย TrueMove Edge นะครับมีคลื่นความถี่อยู่ในมือนะครับตั้งแต่700 MHz 850 MHz 900 MHz 1,800 MHz 2,100 MHz และ 2,600 MHz นะครับซึ่งความถี่นี้เองแน่นอนว่า iPhone 12ทุกรุ่นนะครับรองรับความถี่นี้อันดับต่อมาครับเทคโนโลยีสัญญาณ 5G จะไม่ได้พูดถึงเฉพาะเรื่องความเร็วเท่านั้นความเร็วใครๆก็ทำได้เพราะว่าเทคโนโลยีมันมาแล้วแต่สิ่งที่มากกว่าความเร็วคือระบบนิเวศที่เราจะสามารถใช้งานควบคู่กับเทคโนโลยี 5G นะครับยกตัวอย่างเช่นการใช้งานอุปกรณ์ IoT และอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆถ้าเราใช้คลื่นความถี่ต่ำๆอย่างเช่น700 MHz เราสามารถที่จะส่งคลื่นสัญญาณ 5G นั้นออกไปกับคลื่น700 MHz ก็จะทำให้ได้ระยะทางที่ไกลขึ้นดังนั้นอุปกรณ์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นกล้องวงจรปิดเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิเซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นเซ็นเซอร์ตรวจจับว่าที่จอดรถบริเวณตรงนั้นว่างอยู่หรือเปล่าอุปกรณ์เหล่านี้ครับเราสามารถที่จะใช้งานผ่านเครือข่าย 5G ได้เพียงการใส่ซิมไว้เท่านั้นไม่จำเป็นจะต้องเดินสายไฟไม่จำเป็นจะต้องติดตั้งระบบเครือข่ายให้ยุ่งยากอีกต่อไปนะครับเพียงมีตัวรับสัญญาณมีแบตเตอรี่ในตัวมีซิมอยู่ในตัวเราสามารถใช้อุปกรณ์ตัวนั้นส่งข้อมูลตรวจวัดข้อมูลต่างๆแล้วก็ส่งมาหาศูนย์กลางได้นี่คือรูปแบบของการทำงานที่มันมากกว่าความเร็วนะฮะต้องบอกได้ว่าทาง TrueMove Edge เองมีความพร้อมในเรื่องของ 5G Ecosystem เพราะว่านอกจากการให้บริการสัญญาณ 5G ที่ความเร็วเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ True ยังมีบริการต่างๆที่จะช่วยให้เราสามารถใช้งานในยุค 5G นั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่น Application True ID ซึ่งเป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มที่รวมเอาความบันเทิงไลฟ์สไตล์คอนเทนต์ต่างๆการช้อปปิ้งการซื้อสินค้าออนไลน์สิทธิพิเศษต่างๆสำหรับลูกค้า True เอามาไว้ในแอปพลิเคชันเหล่านั้นและใน Application True ID นี้เองครับก็จะรวบรวมคอนเทนต์มุมมองอัจฉริยะต่างๆแบบ True 5G VR 360 องศาที่น่าสนใจไว้อย่างมากมายให้เราได้เลือกชมจะทำให้เราได้เห็นเนื้อหาต่างๆในมุมมองที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนรวมไปถึง Book Full Power by True VBook ซึ่งเป็นห้องสมุดอัจฉริยะในรูปแบบ AR 3 มิติเพื่อต่อยอดจินตนาการสู่การเรียนรู้อัจฉริยะบริการต่อมาก็อย่างเช่น True Money Wallet ครับเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-wallet ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับแอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้เราสามารถชำระค่าบริการต่างๆค่าบินค่าน้ำค่าไฟจะช่วยให้เราก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดได้อย่างสะดวกสบายทำให้ชีวิตของเรามีความอัจฉริยะมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งบริการอย่างเช่น True We World นะครับจำแนกเป็น4 หัวข้อหลักๆได้แก่ True We Learn True We Work
2V Room และล่าสุดคือ2V Book นะครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆจากทาง True ที่พัฒนาขึ้นมาให้ผู้ใช้งานเครือข่าย TrueMove Edge นั้นสามารถที่จะเปลี่ยนผ่านจากยุค 4G มาในยุค 5G ได้อย่างไร้รอยต่อนะครับและในคลิปนี้ครับคาดว่าหลายๆคนก็คงจะเข้าใจกันมากขึ้นว่า iPhone 12นั้นที่รองรับคลื่นสับ 6GHz และ Millimeter Wave นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรเครือข่ายผู้ให้บริการแต่ละเจ้านั้นถือคลื่นความถี่ไหนในมืออยู่และนำคลื่นความถี่ไหนมาใช้ในการพัฒนา 5G นะครับลองนำข้อมูลตัวนี้ไปวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการที่จะเลือกใช้บริการสัญญาณ 5G นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ